นข่าาวโดยสำั I N กระทรวงสาธารณาสุขร่วมวิศวะจุฬาพัฒนาเครื่องแบ่งบรรจุวัคซีนอัตโนมัติมีความแม่นยำสูง นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตปรหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคร่วมรับชมการสาธิตต้นแบบเครื่องแบ่งและบรรจุวัคซีนด้วยระบบอัตโนมัติซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกันโดยคณะวิศวกรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาคเอกชนนายอนุทินกล่าวว่าวัคซีน สตาเซเนกาเป็นวัคซีนชนิดบรรจุหลายโดสโดย1ขวดใช้สำหรับฉีด10โดสโดสละ0.5ม mm, ิลลิลิตรแต่ผู้ผลิตบรรจุวัคซีนมาให้เกินคือบรรจุมา6.5ม mm, ิลลิลิตรที่ผ่านมาบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกฝนมีทักษะสามารถดูดวัคซีนได้มากถึง11-12ดโดสต่อขวดโดยต้องใช้เข็มฉีดยาชนิดที่ลดปริมาณยาคงค้างในกระบอกฉีดยาซึ่งทั่วโลกมีความต้องการใช้จํานวนมากทําให้เกิดความขาดแคลนทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาจึง ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และภาคเอกชนพัฒนานวัตกรรมเครื่องแบ่งและบรรจุวัคซีนด้วยระบบอัตโนมัติทําให้การดูดวัคซีนและแบ่งบรรจุวัคซีนแต่และโดสมีความแม่นยําตามที่กําหนดค่ะคุณตาเจ้าของร้านขายของชำย่านสำโรงเครียติดโควิดคว้าปืนจุดสองสองยิงตัวเองดับ ร้อยเวรสอบสวนสพสำโรงใต้รับแจ้งเหตุคนยิงตัวตายภายในบ้านพักซึ่งเป็นร้านขายของชำซอยวัดมหาวงศ์ตําบลสำงกลางอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการจึงไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่บุรณิัมยร่วมกัญยูที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์สองชั้นครึ่งภายในบ้านซึ่งเป็นร้านขายของชำพบผู้เสียชีวิตเป็นชายอายุ8ปิปีมีบาดแผลถูกยิงที่ขมับขวานอนจมกองเลือดใกลกันพบปืนลูกโม่ขนาดจุดสองสองตกอยู่ทางเจ้าหน้าที่จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานและได้ให ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันโควิด19มูล,ลนิธิร่วมกันยูดำเนินการตามขั้นตอนเนื่องจากผู้เสียชีวิตมีผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด19ค่ะจากการสอบถามลูกชายผู้ตายระบุว่าโดยก่อนหน้านี้พ่อของตนได้มีอาการเครียดเรื่องของเศรษฐกิจที่ขายของไม่ดีและประกอบกับเป็นโรคประจำตัวหลายโรคขณะเดียวกันก่อนหน้านี้ได้ซื้อที่ตรวจโควิด19มาตรวจแต่ผลออกมาไม่ชัดตนเองจึงพาพ่อไปตรวจที่โรงพยาบาลซึ่งวันนี้ผลตรวจออกมาเป็นบวกติดเชื้อโควิด19แต่พ่อของ ตนยังไม่ทราบก็มายิงตัวตายเสียก่อนเมืองตนทางเจ้าหน้าที่จะสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหาสาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้ส่วนร่างผู้เสียชีวิตให้มูลนิธิดำเนินการตามขั้นตอนตามหลักของสาธารณสุขต่อไปปิดท้ายกันที่จับผู้ต้องขังหลบหนี้จากเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีได้ครบทั้งหมดแล้วค่ะ จากกรณีผู้ต้องขังชาย5คนหลบหนีออกทางเพดานอาคารเรือนนอนภายในเรือนจำชั่วคราวลาด300ของเรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งผู้ต้องขังทั้งหมดเป็นผู้ต้องขังเข้าใหม่อยู่ระหว่างการกักโรคตามมาตราการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และต่อมาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์สามารถจับกลุ่มกลับมาได้4รายและหลบหนีไปได้1รายคือผู้ต้องขัง ชายอาทิตย์กลิ่นขจรฐานความผิดพรบยาเสพติดนั้นขณะนี้กรมราชธรรมได้รับรายงานจากนายสมศักดิ์เขียวอ่อนผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรีว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําจังหวัดสุพรรณบุรีและเรือนจําจังหวัดอุทัยธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสามารถจับ กลุ่มผู้ต้องขังชายอาทิตย์ได้เรียบร้อยแล้วภายในรีสอร์ทแห่งหนึ่งอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อเวลาประมาณ18บแนิกาของเมื่อวานโดยมีภรรยาของผู้ต้องขังชายอาทิตย์เป็นผู้ให้การช่วยเหลือหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงได้นําตัวกลับมายังเรือนจําเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปในการนี้กรมราชัณฑ์ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่จังหวัดชุพันณบุรีและจังหวัดอุทัยธานีที่ได้ร่วมกันสนที่กาลังออกติดตามผู้ต้องขังหลบหนีอย่างต่อเนื่องจนสามารถนาตัวกลับมาได้จนครบเพื่อความปลอด ภายของพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว14นาฬิกา4นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN